ปิดท้ายนิดนึงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณสามารถจะไปหาพวกสมุนไพรที่เขาบอกอ้างว่าบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้เนี่ยแต่คุณรู้ไหมคะว่าในขวดนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเวลาเขาโฆษณานะในเฟซบุ๊กในต่างๆยาครอบจักรวาลน่ะมันเป็นยาพิเศษเลยนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้มีการแถลงข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดของกลางนะคะเขาไปทลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยยากระสายเส้นปู่แดงค่ะมีใครเคยซื้อกินไหมคะและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่โฆษณาอ้างว่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงช่วยเจริญอาหารต้านการอักเสบของข้อของหลังของเอวลดการปวดทุกชนิดมาดื่มมากินแล้วพอคนดื่มคนกินแล้วเกิดผลกระทบกับร่างกายค่ะซึ่งเขาไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็พบว่าของกลางน้ำสมุนไพร 20,000 ขวดมียาเม็ดกลุ่มสเตียรอย 2 ล้านกว่าเม็ดมียาแก้ปวดไม่มีทะเบียนมียาเม็ดแก้แพ้เป็นล้านล้านเม็ดเลยทีเดียวละค่ะซึ่งพอเขาไปตรวจสอบเนี่ยก็เข้าใจว่าพวกสเตียรอยพวกนี้ยาแก้ปวดที่มันไม่มีทะเบียนพวกนี้มันก็ถูกผสมอยู่ในไอ้ยาน้ำสมุนไพรตัวนี้ค่ะที่เอาไปกินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะซื้อของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในออนไลน์อย่างนี้มันเยอะแยะมากนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับอย่างที่อย.เขาก็แนะนำมาตลอดนะถ้าหนึ่งเนี่ยต้องดูเลขทะเบียนอย.มีหรือเปล่าถ้าไม่มีนี่ก็เลิกยุ่งเลยแล้วเดี๋ยวนี้ทะเบียนอย.ปลอมได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปเช็คอีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยมีเอาไปเช็คในเว็บอย.วิธีการง่ายมากเข้าเว็บอย.ก็จะมีหน้าต่างให้เข้าไปดูว่าพิมพ์ไอ้เลขที่ตามฉลากเข้าไปบางทีเนี่ยมีเลขจริงแต่ไปเอาเลขของใครมาไม่รู้เออใช่เนี่ยนะครับก็อันตรายนะครับค่ะทางที่ดีซื้อของแบบนี้ซื้อร้านขายยาดีกว่านะฮะ